สวัสดีครับผมเป็นหนุ่มแคสเตอร์ผมนั่งอยู่แคสเกมครัดหรือว่าเกมจีบสาวด้วยการคลิกนิ้วเดียวเองครับผมหลังจากพาร์ทที่แล้วก็แสดงวิธีการจีบสาวขั้นพื้นฐานไปครั้งนี้ผมจะมาจีบยันเดเลจังที่ผมพูดถึงในพาร์ทที่แล้วผมนะว่าจะจีบยังไงซึ่งผมจีบสาวมาได้เพิ่มขึ้นเยอะผมนะผมไปถึงคนที่7จนถึงยันเดเลจังแล้วดูครับผมนี่3 4นี่คือสาวใหม่ผมได้มามีเอลลี่มีไอโลซึ่งผมค่อนข้างชอบเธอนะสีผมเธอนี่แนวมากผมสีลุงแล้วก็บอนนี่เบลอีกสาวคนสาวทรงโตอีกคนนึงครับผมนะแล้วก็นี่ผมนะอายาโนสาวยันเดเลจังของเรานั่นเองเดี๋ยวผมจะพูดถึงการจีบของเธอแต่ว่าไปดูคนอื่นก่อนคนนี้ฟูมีผมนะสาวนักอวกาศแล้วก็คนที่ผมตกใจเลยคือหมีครับผมใช่แล้วผมนะเกมนี้แม่งมีจีบหมีใส่ชุดผู้หญิงด้วยครับผมหมีตัวเมียผมนี่ไปไม่เป็นเลยครับผมเอาเป็นว่าครั้งนี้จะมาโฟกัสกับการจีบอายาโนหรือว่ายันเดเลจังนั่นเองผมจะพยายามจีบให้ได้ภาพเธอมาแล้วกันจริงผมอยากจีบเธอให้ได้สำเร็จไปเลยนะแต่ถ้าทางจะยากครับผมนะไม่รู้ผมจะทำได้เปล่าแต่ว่าผมจะมาลองดูแล้วกันซึ่งผมจีบเสร็จไปได้แค่คนเดียวนะก็คือแคสซี่สาวคนแรกนี่ผมจีบเสร็จไปแล้วภาพสุดท้ายก็คือภาพว่าวิวนิดๆครับผมนะเวลาเราจีบเธอมาถึงอันสุดท้ายจะได้ภาพว่าวิวของเธอถ้าเราจีบมาถึงตรงนี้จะได้ภาพของเธอภาพที่เธอจูบเราดังนั้นถ้าเกิดอยากเห็นฉากอะไรก็ต้องจีบคนนั้นให้ได้ผมจีบคนแรกไปแล้วคนที่สองก็ใกล้จะเสร็จแล้วแหละแต่ว่ายังเหลืออีกบานเลยในวงใกล้เสร็จแล้ววะจีบได้แค่คนแรกคนเดียวโอเคงั้นผมจะมาลองเน้นละกันซึ่งการจีบยันเดเลจังตอนที่ผมจีบเธอขึ้นมาเว้ยตอนแรกเป็นหัวม่วงจริงแล้วเป็นหัวม่วงที่เราได้ให้จีบเงาก็เป็นเงาหัวม่วงผมนะตอนแรกเป็นเนื้อเรื่องแบบหัวม่วงมาจะจีบเราไงแต่ว่ายันเดเลจังฆ่าหัวม่วงทิ้งแล้วก็มาจีบเราแทนกลายเป็นเราต้องจีบยันเดเลจังแทนผมแม่งหาตอนที่เนื้อเรื่องเธอมาผมนะโอเคงั้นเราก็มาดูดีกว่าว่าจะจีบเธอไงต่อฉันไม่รู้นะว่าไอ้หัวม่วงไปไหนเธอสวัสดีใช่เหรอสวัสดีบางทีอาจจะได้เจอกันอีกครั้งนะรุ่นพี่โอ้โหเรียกเรารุ่นพี่ตายห่าแล้วกู ขึ้นมาอีกขั้นเธอยังทำหน้าเฉยนะเธอไม่ค่อยจะยิ้มเท่าไหร่เธออาจจะกังวลแล้วดูสเตตัสของยันเดเลจังดีกว่าผมนะชื่ออายาโนอายุ18วันเกิด31มีนาง่ายนี่เลยคือการสะสมมีดโฮลีเชียดกรุ๊ปเลือด AB สิ่งอาชีพที่เธอชอบฮะอาชีพที่เธอชอบการฆ่าแกงของขวัญที่ชอบช็อกโกแลตโอเคอาชีพนักเรียนถูกต้องชอบความฉลาดอะ wisdom ขนาดหน้าอกอื้อหือ very ธรรมดาโอเคงั้นเรามาจีบเธอต่อเดี๋ยวผมได้สเตตัสทุกอย่างที่เธอต้องการแล้วคุณชอบวิดีโอเกมแบบไหนแหละรุ่นพี่ประมาณว่าพวกซิมูเลเตอร์อะไรแบบนี้แหมวิดีโอเกมซิมูเลเตอร์เกมคุณเธอใช่ไหมแหมครบแล้วโอ้โหเพราะว่าผมฝึกสเตตัสไว้เยอะไงตอนนี้ก็เลยครบเยอะมากขอบคุณนะรุ่นพี่ฉันไม่คิดว่าฉันจะมีค่าพอที่จะรับมันขอบคุณที่ลงโทษฉันโอ้โหสวัสดีรุ่นพี่ฉันคิดถึงคุณอยู่ฉันหมายถึงตอนนี้นะไม่ใช่ว่าทั้งวันหรืออะไรอย่างนี้โอ้ไม่ต้องมาทำซึนเลยยังเป็นสตอกเกอร์จะมาซึนอีกฉันต้องไปแล้วฉันจะต้องไปหาหมอฟันตอนนี้ไปก่อนนะ เรียบร้อยคุณเธอก็ยังไม่ยิ้มนะเธอต้องการอาชีพโซเยอร์ทหารโซเยอร์ออฟฟอร์จูนโหแล้วผมจะได้ไหมเนี่ยผมปลดล็อกมาใหม่ยังนี่ไงผมอาชีพใหม่แล้วเธอต้องการอาชีพฮันติงใช่ไหมใช่เธอต้องการให้เราเป็นทหารในอาชีพฮันติงซึ่งผมเพิ่งจะปลดล็อกมาเดี๋ยวนะใช้สล็อต20อาชีพนักล่าที่เธอต้องการให้เราเป็นใช้สล็อต20แล้วผมจะมีพอไหมวะเนี่ยคุณจะไปหาสล็อตมาจากไหนวะบ้าแล้วทุกท่านใช้สล็อตตั้ง20แต่เราต้องทำไม่งั้นเราจะจีบยันเดเลจังไม่ได้ขั้นต่อไปดังนั้นผมว่าพาร์ทนี้ไม่น่าจะจีบเธอได้แล้วผมว่าได้โปรดสังเกตฉันหน่อยโอ้โหช่วยไม่ได้งั้นผมคงต้องลองเอาเป็นว่าตอนนี้ผมจะลองหาสล็อตให้ได้พอแล้วกันตั้ง20เลยเหรอวะโหยจะไว้อันไหนดีเอา wisdom ไว้ก่อนลบ bad ass ลบ ang ลบ tender name ก็ยังไม่พอเลยลบอาชีพที่ใช้เยอะๆอันนี้แล้วก็จะทำอันนี้อันเดียวโอเคโหแล้วอาชีพนี้ใช้เวลา4ที่กว่าทำเสร็จ1ขั้นกว่าจะ level up นี่โคตรนานเอาไว้ว่าผมจะปล่อยไว้ก่อนแล้วกันอาชีพ huntingดังนั้นตอนนี้เราจีบเธอไม่ได้เราไปดูสาวคนอื่นก่อนก็แล้วกันนะผมโอ้โหว่าจะมาจีบยันเดเลจังให้ได้ซะหน่อยแต่ว่า
เกมนี้หลังๆมันจะต้องใช้เวลาผมนะต้องใช้เวลาในการรอให้อะไรมันอัพขึ้นอัพขึ้นจริงๆเรามีสามารถซื้อได้นะเนี่ยเราสามารถซื้อให้เวลาผ่านไปได้ยิ่งเวลาผ่านไปยิ่งเล็กนั่นเราสามารถใช้เพชร5อันในการซื้อเวลาผ่านไป4ชั่วโมง15อันผ่านไป24ชั่วโมงซึ่งถ้าเวลาผ่านไปแน่นอนว่าพวกอาชีพหรืออะไรต่างๆก็จะขึ้นเรื่อยๆแล้วผมอาจจะลองซื้อดูไหมอ่ะแต่จริงผมอยากจะซื้อสล็อตมากกว่านะเนี่ย40เพชรซื้อได้ตั้ง5สล็อตไม่รู้จะซื้อสล็อตหรือว่าจะซื้อเวลาผ่านไปดีมันใส่ซื้อเวลาดูมาอ่ะซื้อเวลา1วันตอนนี้เวลาผ่านไป1วันเราจะได้อะไรบ้างเออถ้าเวลาผ่านไป1วันเราจะได้อาชีพครบว้าวเวลาผ่านไป1วันเราขึ้นมาถึงรถทหารโอ้โหนี่แหละครับผมนะเวลาเราขี้เกียจรอเราใช้เพชรในการซื้อวันได้ตอนนี้ผมจีบได้อีกขั้นหนึ่งของยายได้จังแล้วเช่นโง่เหลือเกินฉันทำอะไรไม่ถูกเลยฉันหวังว่าฉันจะตายไว้เออสวัสดีรุ่นพี่ฉันเพิ่งจะออกมาจากการเล่นในโรงเรียนเช็คสเปียอะไรแบบนี้อ่ะฉันไปแล้วโหยจะขนาดนั้นโอเคอีกขั้นนึงเราจะได้ภาพเธอแล้วอ่ะผมจะทำได้หรือเปล่าวะไม่น่าจะได้ผมน่าจะต้องถ้าผมอยากทำได้ผมต้องซื้อวันอีกครั้งนึงตังผมก็มีมาผมจะเอาจนกว่าจะได้ภาพอย่างไรจังแล้วกันหมั่นไส้ไหนๆก็มาเล่นพาร์ทนี้แล้วถ้าผมจะเล่นพาร์ทหน้าอีกผมน่าจะโอ้โหเอาไป5อันใช้อย่างเยอะเลยหูให้400,000ของขวัญคุณเธอนี่โคตรแพงใช้ค่าสมาร์ท25เหรอผมต้องกดให้เธอฝึกสมาร์ทไว้โอเคถ้าผมกดเวลาอีกทีผมน่าจะได้ภาพเธอแล้วผมยอมกดให้ก็แล้วกันเพื่อทุกท่านจะได้เห็นว่าภาพแรกของยายจังเป็นยังไงอ่ะกิมแล้วคุณเธอทำหน้าตกใจคุณจั๊กจี้ฉันเหรอโทษทีนะฉันลืมที่จะหัวเราะโหจริงคุณเธอแหมโอเคผมกดสมาร์ทไว้แล้วตอนนี้ Hitman Hunting ถ้าเวลาผ่านไปอีก1วันผมน่าจะได้ทุกอย่างที่ต้องการมากดเลยหมดเพชรเลยกูเช็ดได้ไหมได้แล้วโอเครุ่นพี่อ่ะยิ้มแล้วยิ้มแล้วเหงื่อตกนิดหน่อยแต่ว่าคุณเธอเริ่มฝืนยิ้มแล้วรุ่นพี่คุณอยู่ที่นี่แหละคุณเพิ่งจะโผล่มาแล้วมาคุยกับฉันกันแหละอ๋อโอ้พระเจ้าอ๋อฉันต้องไปก่อนฉันจะกลับมาไม่มาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอตัวก่อนนะแหมอะไรกันนั้นคุณเธอภาพแรกของยายจังครับผมนะนี่คุณเธอเย่อะไรประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดเราไปเดทโหยายจังต้องการให้เราเดทใต้แต่งใจกับคุณเธอ20ครั้งแล้วก็เอาของขวัญตุ๊กตา 1,000 อันคุณจะไปหาจากไหนคุณเธอและตุ๊กตานี้อะฮะเดี๋ยวตุ๊กตานี้ 1,000 อันแล้วตุ๊กตามันราคาละ17ล้าน 1,000 อันกูต้อง 17,000 ล้านจะผ่านยันได้จังอีกขั้นผมต้องมีตังค์ 17,000 ล้านในการซื้อตุ๊กตา 1,000 อันโอเคกูยอมกูคงไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยคงต้องใช้เวลาหลายวันเลยครับกว่าจะได้เอาว่าเดี๋ยวผมไปเล่นหลังไมค์เอาแล้วกันโฮลี่เชียดเอาเป็นว่ามาดูการเดทกับเราดีกว่าเพราะว่าการเดทก็จะมีรูปภาพเหมือนกันลองเดทใต้แต่งจันกับคุณเธอดูอ่ะ ดูคุณเธอเดทเลยค่ะที่เอากรรไกรมาด้วยค่ะเอากรรไกรมาทำไมเหรอเฮ้ย ผมอยากจะเห็นคู่รูปในการเดทกับคุณดูท่าเธอโอ้ยยูโน่มากคุณเธออี้ฉันชอบกลางคืนมันจะง่ายในการที่จะแอบเข้าไปหาคนในตอนค่ำมืดบอกผมทำไมล่ะครับจะทำอะไรเหรอผมจะเดททุกอันกับคุณเธอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงพอเห็นอย่างนี้แล้วมันน่าเดทโอเคมาลองดูกันลองเดทแบบที่สองบ้างแบบทะเลเราไปเดททะเลกันยังเล็กจังอยู่ดูคุณเธอกินปูเข้ามานะทำเราบอกใจเย็นจะแท้อะไรให้มันรุนแรงขนาดนั้นไม่ขาดโหดมากคุณเธอฉันชอบปูสดๆมากโดยเฉพาะปูที่เห็นอะไรมากเกินไปเห็นอะไรที่มันไม่ใช่ธุระอะไรกับพวกเขาเหล่านี้ปูหรือคนโอเคโหเดทแต่ละอันนี้โหดมากงั้นมาดูเดทแบบฤดูใบไม้ร่วงกันบ้างอ้าวคุณเธอเอาไม้เบสบอลไล่ตีนกจะมาโรแมนติกเห็นนกไม่ไหวแล้วค่ะแป๊บนึงทำไมอ๋อนกมาเกะกะพวกเราใช่ไหมแล้วกระเด็ก2คนเห็นนกมาเฮ้ยมึงมากินกล้างขวางคอตบแม่งยังเลยจังโหดเกินโอ้ย
เออเว้ยเห็นนกตัวนั้นไหมมันทำฉันตกใจฉันรู้สึกว่ามันจะมาครองโลกในสักวันคุณเธอคิดมากไปเปล่าจริงอยู่ว่านกเยอะแต่ว่ามันจะครองโลกไปเหรอเกินไปมั้งโอเคงั้นเรามาลองเดทอันสุดท้ายเดทราคา1ล้านกับที่โรงหนังเดทแม่งแพงแพงมาเห็นข้างหน้าครับผมนะเยเลจังทำไมข้างหน้าคนข้างหน้าเขามีมีดปักด้วยเอ๊ะอะไรเลยแค่เป็นยืนเรื่องเลยไม่แบบตรงนู้นก็มีคนทำไมหลายคนในโรงหนังนี่เขานอนแล้วเขามีเลือดอะไรแดงๆแปลกๆนะโอ้คิดไปเองค่ะตอนมะเขือเทศปะคะอ๋อเหรอยีเดียวคนข้างหน้าสุดนิ้วนี่รู้สึกว่าเขาจะไม่มีหัวและเลือดกระฉูดเอ๊ะเปล่าละค่ะนี่แค่หุ่นอ๋อหุ่นเหรอ เอางั้นเหรอเดย์จังบอกครูฆ่าทุกคนในโรงหนังเพื่อที่เดทกันสองต่อสองค่ะโหดจริงเลยทำไมมันโหดขนาดนั้นปะโทเว้ยเป็นหนังที่ดีมากเลยฉันรู้สึกดีจังนะที่ไม่มีใครคุยระหว่างเวลาหนังเลยไม่งั้นฉันจะโกรธเอานะคะไม่คุยสิถ้าคุยสิแปลกตายหากันหมดเลยคุณเธอโหดมาก มันจริงเด็ดอะคุณเธอ เอาไว้ว่าตอนนี้ก็น่าจะเป็นทุกอย่างที่ผมทำได้เกี่ยวกับยาเลจังของผมนะแต่ละอันนี้ต้องใช้เวลาทั้งนั้นเด็ด20อันเอ่ยซื้อ 17,000 ล้านผมต้องไปหาตังค์ 17,000 ล้านจะผ่านขั้นต่อไปอีกเป็นชาแล้วความเป็นผ่านโหอย่างนี้ต้องใช้เวลานานแน่เลยกว่าจะถึงขั้นสุดท้ายเอาเป็นว่าถ้าผมจะมาเล่นให้ดูผมอาจจะเล่นดูให้ดูเห็นภาพตอนจูบแล้วก็เห็นภาพตอนสุดท้ายแล้วกันถ้าไปถึงนะโหอีกนานเนี่ยโอเคผมขอตัดพาร์ทแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับผมนะก็อย่างที่ผมบอกไปว่าพาร์ทนี้ผมมาเน้นให้ดูอย่าได้จังให้เฉยว่าอยู่ในเกมแล้วคุณเธอเป็นยังไงจีบยากขนาดไหนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์งานที่ไปผมนะถ้าใครอยากดูพาร์ทต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะเด้อสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับฝูง